การเมืองขึ้นมานะมาดูนโยบายพรรคก่อนนะแล้วอาจารย์ก็จะบอกว่าแล้วทำไมนะนโยบายพรรคเรามีอยู่5ข้อนะพรรคของพรรคสมาธิปไตยเรานะส่งเสริมการสร้าง1อาหารไร้สารพิษนี่นโยบายของเราต้องสร้างอาหารไร้สารพิษให้ได้มากนะเพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกเราต้องสร้างอาหารไร้สารพิษให้เราและให้คนในสังคมนั้นได้กินนะพูดภาษาบ้านๆก็ได้กินนะได้บริโภคได้กินได้ใช้นะเพราะอะไรเพราะอาหารไร้สารพิษนั้นจะทำให้นะเราอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขเราจะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขกันจะมีเงินไม่มีเงินขอให้มีอาหารไร้สารพิษกินไว้ก่อนนะเรามีข้าวไร้สารพิษเนี่ยเราก็จะมีข้าวเราก็จะมีรำใช่ไหมนะเราก็จะมีรำไร้สารพิษซึ่งรักษาโรคได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะนะเป็นยาเป็นอาหารเป็นยาอย่างหนึ่งที่จะรักษาโรคได้ดีให้มีข้าวไร้สารพิษนะให้มีถั่วนะมีถั่วหลากหลายชนิดนะเป็นโปรตีนที่ดีที่สุดในโลกนะให้มีผักให้มีผลไม้หลากหลายให้มีผักนะผลไม้ผักไร้สารพิษต่างๆธัญพืชต่างๆนะเอามากินมาใช้ให้เราอิ่มท้องให้หายจากความทุกข์ทรมานให้มีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงอายุยืนนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องมีอาหารนะพระเจ้าตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกเราก็เน้นการสร้างอาหารพากันชวนกันทำอาหารไร้สารพิษกันนี่เป็นที่พึ่งของเราและของโลกต่อให้ค่าเงินมันจะตกไม่ตกนะจะมีเงินไม่มีเงินก็มีอาหารกินก็ไม่ตายแล้วคนเรานะให้มีอาหารไร้สารพิษกินเป็นหลักอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะครับเราต้องมีอธิปไตยมีอำนาจในการสร้างอาหารไร้สารพิษนะหรือเข้าถึงอาหารไร้สารพิษแล้วก็แบ่งปันเกื้อกูลผู้อื่นมีอาหารไร้สารพิษไว้บริโภคแล้วก็มีไว้นะจำหน่ายจ่ายแจกนะมีจำหน่ายในราคาถูกหรือแจกฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องมีอันนี้อาจารย์ถือว่านี่คืออธิปไตยที่สำคัญพรรคสัมมาอธิปไตยเราเห็นว่าอธิปไตยในการสร้างและเข้าถึงอาหารไร้สารพิษของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ประชาชนนั้นได้รับประโยชน์สุขอย่างแท้จริงนะอ้าวให้ประชาชนมีเงินทองมากมายแต่ไปซื้อสารพิษกินจะได้รับประโยชน์สุขไหมจะได้รับประโยชน์สุขหรือได้รับทุกข์ได้รับทุกข์ใช่ไหมบริหารต่อให้ประชาชนได้เงินทองมากมายไปซื้อสารพิษกินทุกวันน่ะนั่นคือป่วยตายพอดีนะเอาไปเอามาอาหารไร้สารพิษก็จะไม่อาหารแม้แต่มีพิษก็จะไม่พออย่าว่าแต่ไร้สารพิษเลยอาหารมีพิษจึงจะไม่พอกันกินเลยเพราะคนเอาแต่หาเงินคนเอาแต่หาเงินแต่ไม่สร้างสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตนี่เดี๋ยวก็พากันตายน่าพากันมีแต่เงินแต่ไม่มีของกินของใช้ที่เป็นประโยชน์ก็แย่นะอ้าวข้อที่หนึ่งนะของเราคือสร้างอาหารไร้สารพิษข้อที่สองชีวิตสุขภาพดีนะเขาพากันแข็งแรงอายุยืนนะพากันดูแลสุขภาพตามที่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์สอนนี่แหละนะให้เราแข็งแรงอายุยืนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหมอดูแลตัวเองได้คืนอธิปไตยคืนอำนาจคืนพลังคืนความรู้ความสามารถให้กับประชาชนได้เป็นหมอดูแลตัวเองได้เป็นหลักพึ่งคนอื่นเป็นรองแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นไงทุกวันนี้เขาบริหารเนี่ยอะประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองได้เป็นหลักหรือต้องไปพึ่งคนอื่นพึ่งคนอื่นใช่ไหมไปพึ่งหมอใช่ไหมไปพึ่งหมอระดับต่างๆเป็นหลักพึ่งตัวเองเป็นรองเผลอไม่พึ่งเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพึ่งคนอื่นเป็นหลักเนี่ยจริงๆแล้วจะทำให้เราสุขภาพดีได้ไหมถ้าอาศัยคนอื่นเป็นหลักเลยจะสุขภาพดีได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะสุขภาพจะดีได้นั้นต้องพึ่งตนเองเป็นหลักด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้วถ้าจำเป็นจริงๆถึงพึ่งผู้อื่นเป็นรองเพราะการจะทำให้สุขภาพดีได้อย่างแท้จริงนั้นต้องทำด้วยคนอื่นหรือทำด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองเป็นหลักไม่ใช่ทำด้วยคนอื่นเป็นหลักต้องทำด้วยตัวเองเป็นหลักใจไร้ทุกข์เนี่ยเอ้าใจไร้ทุกข์เนี่ยคนอื่นทำแทนเราได้ไหม
ม่ได้ไม่ได้ใจไร้ทุกข์ใจดีงามเนี่ยคนเดียวทำแทนไม่ได้ให้คุณหมอทำแทนเลยทำใจไร้ทุกข์ใจดีงามแทนเราเลยเรากุ้มเอากุ้มเอาจะแข็งแรงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทำเอาเองเราต้องทำใจไร้ทุกข์ใจดีงามเอาเองอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้คุณหมอกินแทนเราเราไม่ต้องกินเราไปกินพิษได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมมันจะไปแข็งแรงได้ไงอาหารสุขภาพก็ต้องกินเอาเองใช่ไหมกายบริหารก็ต้องทำเอาเองใช่ไหมถอนพิษก็ต้องทำเอาเองใช่ไหมมันต้องทำเอาเองอะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาเองนะเป็นหลักนะทำด้วยวิธีที่ถูกต้องเป็นหลักแล้วอาศัยผู้อื่นเป็นรองเมื่อคราวจำเป็นเท่านั้นเนี่ยสุขภาพดีจึงจะเกิดได้และเมื่อสุขภาพดีเกิดได้เป็นไงคุณหมอก็จะเบาภาระเจ้าหน้าที่สุขภาพทุกระดับก็จะเบาภาระไม่ต้องทำงานหนักเกินไปนะอุปกรณ์ก็จะได้อุปกรณ์ดีๆเวลาที่จะต้องเจ็บป่วยก็ได้อุปกรณ์ดีๆเพราะไม่ได้เปลืองงบประมาณไปรักษาคนไปทั่วเลยโอ้ยเปลืองงบประมาณไปรักษาคนเจ็บป่วยโอ้ทั้งแผ่นดินเลยว่าจะไปเหลือเงินที่ไหนล่ะก็ไม่ดูแลตัวเองก็ปากกันป่วยก็หมดงบประมาณอุปกรณ์ก็ไม่ดีเจ้าหน้าที่ก็ตาเหลือกเลยในการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ก็งานหนักเกินเจ้าหน้าที่ของงานหนักเกินอุปกรณ์ก็มันไม่ดีมันไม่พอใช่ไหมแต่คนส่วนใหญ่ดูแลสุขภาพตัวเองได้คนก็แข็งแรงมีความสุขด้วยนะทำการงานได้ดีด้วยช่วยเหลือคนอื่นได้ดีด้วยและเจ้าหน้าที่ก็ไม่หนักเกินงบประมาณมันก็เหลือพอที่จะซื้ออุปกรณ์ดีๆยูกยาดีๆเวลาจำเป็นต้องอาศัยเจ้าหน้าที่สุขภาพก็เจ้าหน้าที่สุขภาพก็ไม่หนักเกินไปแล้วก็ได้วัสดุอุปกรณ์ยูกยาต่างๆที่ดีๆในการดูแลสุขภาพคนก็จะได้สุขภาพที่ดีอย่างนี้เป็นต้นทุกฝ่ายเบาภาระกันหมดทุกฝ่ายมีความสุขกันหมดมันต้องบริหารแบบนี้นะอ้าวทีนี้บริหารแบบนี้ทั้งอาหารไร้สารพิษทั้งชีวิตสุขภาพดีเนี่ยแล้วไปรอคนที่เขาทำไม่เป็นนะไปรอคนที่ท่านทำไม่เป็นนะให้ท่านทำนโยบายแบบนี้ให้ท่านพาประชาชนทำแบบนี้มันจะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องคนที่ทำเป็นใช่ไหมพาทำเราก็พาทำเลยนี่แหละประชาธิปไตยเป็นแบบนี้พาทำอาหารไร้สารพิษพาทำชีวิตสุขภาพดีด้วยตัวเราเองเป็นหลักนะอาศัยผู้อื่นเป็นรองนี่แหละคืออธิปไตยอำนาจพลังความรู้ความสามารถของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงก็ต้องคนทำเป็นพาทำนะประชาธิปไตยนั้นถ้าไม่ใช่คนพาเป็นพาทำนั้นเกิดไม่ได้ต้องคนพาคนทำเป็นพาทำประชาชนก็มาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำพี่น้องมาเรียนรู้ปุ๊บลงมือทำปั๊บเป็นไงก็ได้ประชาธิปไตยทันทีเลยพี่น้องก็เป็นประชาชนที่มีพลังมีอำนาจมีความรู้มีความสามารถในการพึ่งตนในการดูแลสุขภาพเป็นหมอดูแลตัวเองแล้วก็มีพลังอำนาจความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปใช่ไหมทำปุ๊บได้ปั๊บเลยใช่ไหมนี่ไงไม่ต้องรอเลือกตั้งประชาธิปไตยไม่ต้องรอเลือกตั้งมาเรียนรู้มาทำปุ๊บได้ปั๊บเลยถ้าประชาชนไทยมาเรียนรู้แบบนี้อย่างน้อยแค่สองเรื่องเนี่ยนะอาหารไร้สารพิษกับชีวิตสุขภาพดีมาเรียนรู้แล้วก็เอาไปทำประชาชนได้อธิปไตยได้อำนาจได้ความรู้ความสามารถในการสร้างในการเข้าถึงอาหารไร้สารพิษและการดูแลสุขภาพของตัวเองไหมได้ทันทีเลยใช่ไหมนี่ได้อธิปไตยทันทีเลยได้อำนาจได้ความรู้ความสามารถได้พลังในการดูแลสุขภาพตัวเองในการทำอาหารไร้สารพิษนะในการเข้าถึงอาหารไร้สารพิษทันทีเลยก็ได้อาหารไร้สารพิษได้ชีวิตสุขภาพดีทันทีเลยนี่ไงไม่ต้องรอนี่แหละประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นแบบนี้ไม่ต้องรอทำเอาเนี่ยถ้าประชาชนรู้อย่างนี้นะมีองค์กรนะเนี่ยพรรคสัมมาธิปไตยเราเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำอันนี้อยู่ประชาชนมีความรู้ว่าประชาธิปไตยนี่เราต้องสร้างเอาเองนะก็มาเรียนรู้กับพรรคสัมมาธิปไตยเพราะพรรคสัมมาธิปไตยทำเป็นก็ทำมาแล้วเนี่ยทำมา
โอ้โหพ่อครูสมณโพธิรักษ์พาพี่น้องบุญนิยมทำมานะพาชาวบุญนิยมทำมาบริหารมาในกว่า50ปีนะอาจารย์พาแพทย์วิถีธรรมเราจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและประชาชนทำมากว่า30ปีนะอ้าวก็เรามีความรู้ความสามารถนี้นี่แหละเป็นประชาธิปไตยนะอำนาจความรู้ความสามารถพลังของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วก็ทำอันนี้ไปเรื่อยๆไม่เห็นต้องรอเลือกตั้งเลยใช่ไหมก็อบรมคนไปเรื่อยๆถ่ายทอดความรู้ไปเรื่อยๆไม่เห็นต้องไปรอเลือกตั้งอะไรเลยนะเลือกไม่เลือกเราไม่แคร์เพราะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือการทำแบบนี้ช่วยให้คนมีปัญญาถ่ายทอดปัญญาให้คนจัดสรรองค์ประกอบถ่ายทอดปัญญาให้คนพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ให้ได้รับประโยชน์สุขในแง่เชิงต่างๆที่เรามีความรู้ความสามารถทำด้วยความจริงใจอย่างเนี้ยมันก็เกิดพลังอำนาจความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นทันทีเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะประชาชนมาเรียนก็ได้ไป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 อ้าวถ้าประชาชนได้แบบเนี้ยไปเรื่อยๆประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุขไหมอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมคนที่ทำนะอยู่เย็นเป็นสุขก่อนเลยใช่ไหมใครทำคนนั้นก็ได้ใครทำคนนั้นก็ได้ยุติธรรมดีไหมยุติธรรมดีมากเลยใช่ไหมเนี่ยประชาธิปไตยต้องยุติธรรมอย่างนี้แหละใครทำใครได้ใครทำใครได้ใครไม่ทำได้ไหมไม่ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ใครทำก็ได้ใครลงมือทำลงมาเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำก็ได้ประชาธิปไตยทันทีเลยเห็นไหมไม่ต้องไปง้อใครเลยลงมือทำเลยเนี่ยนักการเมืองที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเองหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเองตัวคุณเองคือหมอที่ดีที่สุดในโลกนักการเมืองที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเองพี่น้องลงมือนะสร้างอำนาจสร้างความรู้ความสามารถสร้างพลังในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ในการพึ่งตนและช่วยคนให้ได้รับประโยชน์สุขพี่น้องเป็นนักการเมืองทันทีเลยไม่ต้องไปรอสมัครเป็นส.ส.อะไรไม่ต้องเป็นส.ส.ทันทีเลยส.ส.แปลว่าเสียสละเสียสละทันทีเลยพึ่งตนเองได้เป็นคนที่พึ่งตัวเองได้แล้วก็เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสสทันทีเลยอาจารย์จะสร้างสสแบบนี้แหละให้กระจายไปให้ทั่วเลยนะทั่วประเทศไทยได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นทั่วโลกด้วยได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นสร้างสสได้เท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นสสนั้นและผู้อื่นทันทีเลยใช่ไหมนี่แหละสสของเรานี่ไม่ใช่ว่าต้องไปเลือกตั้งเอาแต่ต้องมาเรียนรู้แล้วก็สร้างตัวเองให้เป็นสสต้องตั้งตัวเองให้เป็นสสไม่ใช่ไปเลือกตั้งไม่ต้องรอให้ใครเลือกตั้งเราตั้งตัวเองเป็นสสเลยคนจะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นได้ถ้าพึ่งตัวเองไม่ได้จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ไหมไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองได้ก่อนเราต้องพึ่งตนเองในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ได้นะเราได้แล้วเราก็ได้รับประโยชน์สุขแล้วแล้วที่เหลือเราก็ช่วยเหลือผู้อื่นถ้าที่เราช่วยได้ช่วยใครได้เราก็ช่วยช่วยใครได้เราก็ช่วยเนี่ยคือสสที่แท้จริงสส500คนในสภามันไม่พอหรอกมันจะไปพออะไรในการดูแลคนพอกับหมอน่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกใช่มั้ยหมอน่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกถ้าไม่สร้างคนให้เป็นหมอดูแลตัวเองใช่มั้ยไม่งั้นมันไม่พอนะกูสร้างหมอเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกต้องสร้างหมอดูแลตัวเองให้มากนะหมอที่สร้างขึ้นมาจึงจะพอนะมีหมอดูแลตัวเองให้มากเท่าไหร่นะคุณหมอที่จะต้องดูแลผู้อื่นก็จะเบาภาระเท่านั้นก็จะพอนะสสก็เหมือนกัน500คนไม่พอหรอกต้องสร้างให้มากสร้างคนเสียสละให้มากสร้างคนพึ่งตนและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นให้มากนั่นแหละสสตัวจริงเสียงจริงของพรรคสัมมาธิปไตยไม่ต้องรอรับสมัครเลือกตั้งเรียนรู้ให้ถูกต้องถูกต้องลงมือปฏิบัติที่ตัวเองในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเลยนี่คือพลังอำนาจความรู้ความสามารถนะของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใช่ไหมทุกคนมีสิทธิ์เป็นสสได้หมดโดยไม่ต้องรอการเลือกตั้งตัวเองมาเป็นสสเลยมาเสียสละเลยสสคือเสียสละตั้งตัวเองมาเสียสละเลยพึ่งตนให้ได้ก่อนแล้วค่อยเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นเราทำสสกันแบบนี้คนจะภาคภูมิใจอาจารย์ว่าสสแบบนี้น่าภาคภูมิใจกว่าสสขี้โกงอีกใช่ไหมสสเข้าไปแล้วโอ้ทำอะไรก็ไม่รู้หน้าภาคความใจก็เป็นสสอย่างนั้นอีกหน้าสสแบบพระพุทธเจ้าเราจะสร้างสสแบบพุทธะแบบสัมมาสัมพุทธเจ้ากัน
คือผู้ที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ตามศักยภาพของแต่ละท่านแต่ละท่านนี่เรากำลังสร้างนักการเมืองที่ดีที่สุดในโลกไม่ต้องไปแคร์การเลือกตั้งไม่ต้องไปแคร์การเลือกตั้งไม่ต้องไปสนใจนะเอ้ามันจะต้องเลือกก็ตามกฎเกณฑ์ตามกฎหมายอะไรก็ทำไปแต่เราไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าจะได้รับเลือกไม่ได้รับเลือกหรือใครจะได้เข้าไปไม่เข้าไปเอาใครดีเราก็เลือกเข้าไปนั่นแหละเอาได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปนะได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปแต่ที่แน่ๆเราต้องสร้างนักการเมืองที่แท้จริงที่ไม่ต้องรอตำแหน่งไม่ต้องรอตำแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องรอทำปุ๊บได้ปั๊บทำปุ๊บได้ปั๊บทำก็ไปเลยรอไปทำไม4ปีรอเลือกแถมได้คนช่วยต่างหากปะโถเอ้ยจะเป็นลม อันเนี้ยทำปุ๊บได้ปั๊บทำปุ๊บได้ปั๊บเลยทำแบบเนี้ยประชาธิปไตยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่จะไปเป็นอย่างนั้นนะมันต้องเป็นแบบนี้นะอ้าวมาต่อนะนี่นโยบาย2ข้อแล้วนะ1ส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษ2นะชีวิตสุขภาพดี3มีเศรษฐกิจที่มั่นคงนะเศรษฐกิจที่มั่นคงเป็นอย่างไรนะอันนี้พี่น้องจะเห็นภาพตลาดอาริยะนะอันนี้ชาวบุญนิยมเรานะชาวสัมมาธิปไตยเรานี่ชาวพรรคสัมมาธิปไตยนะร่วมกับสถาบันบุญนิยมเนี่ยนะพากันทำตลาดอาริยะขายของขาดทุนประชาชนก็มาซื้อข้าวของเป็นเรือนหมื่นเลยนะเนี่ยขายของขาดทุนกันขายของดีนะของที่ดีมีประโยชน์นะขายขาดทุนกันส่วนตลาดวิถีธรรมนั้นหรือตลาดบุญนิยมนั้นก็ขายสินค้าราคา4ระดับมีต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีนะเนี่ยเป็นนะราคาบุญนิยมอันนี้นะครับโดยเอาของที่ดีมีประโยชน์มาจำหน่ายนะแนวคิดของพวกเราเป็นยังไงนะแนวคิดนะของพาณิชย์บุญนิยมเนี่ยเราเชื่อว่าเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกไม่ใช่ส่งเสริมให้คนมีเงินมากๆแล้วไม่พอใช้ไม่ใช่แบบนั้นส่งเสริมให้คนตาลีตาเหลือกหาเงินให้ได้มากๆนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจที่ดีนะเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกคือคนไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยแต่มีของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้ไม่มีเงินเลยหรือมีเงินน้อยแต่สามารถที่จะมีของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้เพราะเศรษฐกิจที่แท้จริงก็คือการมีของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจริงๆแล้วคนหาเงินให้ได้มากๆนี่เพื่อจะมาซื้อของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตใช่ไหมหาไปทำอะไรทำไมหามาซื้อของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตใช่ไหมคนหาเงินมากๆเนี่ยก็เพื่อมาซื้อของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตแต่แนวคิดแบบนี้พี่น้องฟังดูนะแนวคิดที่ว่าหาเงินให้ได้มากๆทุกคนต้องหาเงินให้ได้มากๆเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะสามารถซื้อของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้ทุกคนก็เลยมุ่งหาเงินให้ได้มากๆเมื่อจะมุ่งหาเงินให้ได้มากๆมันจะเกิดผล2อย่างหลักๆ1ทุกคนต้องขึ้นสินค้าและบริการตัวเองให้สูงๆสูงๆสูงๆเพื่อจะได้มีเงินมากๆใช่ไหมสินค้าบริการของตัวเองก็ต้องขึ้นราคาให้มากๆจะได้มีเงินมากๆเมื่อทำแบบนั้นคำถามมีอยู่ว่าแต่ละคนที่จะต้องมาซื้อของกินของใช้ต้องใช้เงินเยอะไหมเมื่อทุกคนขึ้นราคาสินค้าและบริการของตัวเองเมื่อแต่ละคนจะมาซื้อจะซื้อได้ราคาถูกหรือราคาแพงซื้อราคาแพงซื้อราคาแพงนี่ลำบากไหมลำบากใช่ไหมซื้อราคาแพงนี่ลำบากนะต้องหาเงินให้ได้มากๆไหมต้องหาเงินให้ได้มากๆเมื่อจะต้องหาเงินให้ได้มากๆลำบากไหมลำบากแนวคิดแบบนี้ข่มเหงทุกคนเลยข่มเหงทุกคนให้ลำบากให้หาเงินให้ได้มากๆและฟังให้ดีนะทีนี้เมื่อทุกคนต้องหาเงินให้ได้มากๆเป็นข้อบังคับเลยว่าต้องหาเงินให้ได้มากๆบีบคั้นบีบบังคับอย่างเงี้ยจึงจะอยู่รอดได้คนก็เลยเอาแต่หาเงินอย่างเดียวไม่มาเอาแล้วของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ไม่มามุ่งทำแล้วไม่มามุ่งทำของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์โดยตรงมัวแต่ไปหาเงินหาเงินอย่างเดียวจนไม่ทำเลยทีนี้ของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์สุดท้ายแล้วอ้าวคนก็จะได้เงินที่ตัวเองหาได้แต่จะมีของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ไหมมีไหม
ไม่มีเพราะต่างคนต่างไม่ทำแล้วใช่ไหมต่างคนต่างไม่ทำแล้วของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์เอาแต่หาเงินอย่างเดียวสุดท้ายคนก็ไม่มาทำแล้วอันนี้ก็จะมีแต่เงินแต่ไม่มีของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นเหมือนประเทศอังกฤษที่มีเงินแต่ซื้อมะเขือเทศได้คนละ2ลูกต่อวันครอบครัวมึงบอกครอบครัวละ2ลูกต่อวันนะออกข่าวมาซื้อแตงได้2ลูกต่อวันโอ้ยมนุษย์มนาเอ้ยมันไม่มีของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์เพราะคนทิ้งไร่ทิ้งนาทิ้งการทำอยู่ทำกินทำของกินของใช้ที่เป็นประโยชน์คนก็ไม่ทำแล้วเอาไปหาเงินอย่างเดียวซื้อกินดีกว่าซื้อกินดีกว่าซื้อกินดีกว่าก็ไม่ทำพอไม่ทำของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์เป็นไงก็แย่เลยทีเนี้ยนะเพราะเผลอเอาแต่ไปเล่นหุ้นซื้อหุ้นอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยวันๆแต่ละคนไปเล่นหุ้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมหุ้นเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวลงไม่ทำอะไรเลยจะมีไหมของกินของใช้ให้ทุกคนไปหาเงินอย่างเดียวแล้วไม่ทำอยู่ทำกินไม่ทำของกินของใช้ที่เป็นประโยชน์จะมีของกินของใช้มากินมาใช้ไหมไม่มีตายไหมตายถือตอนนั้นก็แย่งชิงกันตายพอดีเลยเราก็ว่ามันไม่ใช่นะแบบนั้นนะมันไม่มีความมั่นคงในอาหารในของใช้บริการที่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่มีความมั่นคงในการหาเงินค่าเงินก็ผันผวนเลยแล้วคนที่หาเงินเก่งในโลกนี้ส่วนใหญ่ทุกคนหาเงินเก่งหรือนายทุนหาเงินเก่งนายทุนที่มีเงินเยอะๆหาเงินเก่งกว่าใช่ไหมแล้วคนส่วนใหญ่หาเงินสู้นายทุนไหมไม่สู้ต้นนายทุนก็มีไม่กี่คนหาเงินเก่งกว่าเขาก็ซื้อข้าวของได้ถูกกว่าขายดำราคาได้ถูกกว่าคนอื่นตายเขาก็ขึ้นราคาเขาก็เก่งกว่าทุกอย่างประชาชนจะไปเก่งอะไรหาเงินไม่เก่งเท่าเขาก็ตายพอดีไม่มีความมั่นคงในชีวิตแต่โดยระบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยระบบของสัมมาทิฏฐิที่เราเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้านั้นนะเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าพวกเราเนี่ยนะมีความมั่นคงเพราะอะไรระบบของเราคนละอย่างระบบของเศรษฐกิจที่ดีที่สุดนั้นเราเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจที่ดีที่สุดคือคนนี่นะมีเงินน้อยหรือไม่มีเงินเลยแต่สามารถที่จะเข้าถึงของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้นี่คือเศรษฐกิจที่มั่นคงที่สุดของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจมีของดีในราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจด้วยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องสร้างคนดีให้มากๆคนดีมีคุณสมบัติอย่างไรมีคุณสมบัติพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นให้กันฟรีๆก็ได้ให้กันถูกๆก็ได้เมื่อให้กันฟรีๆก็ได้ให้กันถูกๆก็ได้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อให้กันฟรีๆก็ได้ให้กันถูกๆก็ได้ชีวิตไม่มีเงินอยู่ได้ไหมให้กันฟรีๆก็ได้อยู่ได้ไหมอยู่ได้ให้กันถูกๆก็ได้เนี่ยชีวิตมีเงินน้อยๆอยู่ได้ไหมอยู่ได้เห็นไหมก็ไม่ต้องไปหาเงินเยอะเพราะต่างคนต่างขยันทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็พึ่งตนได้และมีน้ำใจเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นต้นทุนของชีวิตถูกลงไปทั้งหมดเลยนี่คือการลดต้นทุนของชีวิตต้นทุนการใช้ชีวิตต้นทุนการผลิตถูกหมดเลยเพราะราคาถูกเพราะให้กันฟรีๆก็ได้ให้กันถูกๆก็ได้พอต้นทุนราคาถูกเป็นไงให้ต้นทุนฟรีต้นทุนราคาถูกให้กันฟรีก็ได้ขายถูกๆก็ได้ใช่ไหมพอขายถูกๆขายง่ายไหมขายง่ายคนซื้อง่ายไหมซื้อง่ายนะมันถูกดีอ่ะเนาะขายก็ง่ายซื้อก็ง่ายเศรษฐกิจไปได้ไหมไปได้เศรษฐกิจก็ไปได้สิพอขายง่ายซื้อง่ายก็ไปได้หมุนเวียนแล้วแต่ละชีวิตก็พึ่งตนเองได้เป็นหลักก็กินน้อยใช้น้อยนะใช้เงินก็น้อยนะข้าวของก็กินใช้ประหยัดนะเท่าที่จำเป็นต่อชีวิตแล้วก็ขยันทำอยู่ทำกินกันไปนะมันก็เหลือก็ขายถูกบ้างแบ่งกันบ้างให้ฟรีบ้างขายถูกบ้างก็มีหมุนมาใช้ก็อยู่ได้อยู่กับหมู่มิตรดีสร้างคนดีได้มากเท่าไหร่เศรษฐกิจจะดีเท่านั้นเท่านั้นเศรษฐกิจดีไม่ใช่ผู้บริหารเนี่ยพากันบริหารให้คนหาเงินให้ได้มากๆกระตุ้นให้หาเงินมากๆหรือเอาเงินมาแจกก็ไม่ใช่น่าไม่ใช่เศรษฐกิจดีเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่กระตุ้นให้กันหาเงินมากๆแล้วก็ไปซื้อกินแพงๆไปซื้อกินซื้อใช้แพงๆไม่ใช่เศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกนี่ต้องมีคนดีมากๆแล้วแต่ละคนนั้นลดการหาเงินลงไปลดการหาเงินลงไปแล้วมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยตรงมาทำของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์โดยตรงให้มากๆๆๆๆ
เพราะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตอยู่รอดพึ่งตนเองได้แล้วก็น่าแบ่งกันแจกฟรีก็ได้ขายถูกๆก็ได้เท่าที่ชีวิตจะต้องใช้เมื่อคนมาทำของกินของใช้ที่เป็นประโยชน์มากๆของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์มากๆมากๆมากๆแล้วก็ให้ฟรีแล้วก็ขายในราคาถูกของกินของใช้จะเยอะไหมของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์จะเยอะไหมเยอะเมื่อเยอะเป็นหลักประกันไหมว่าจะไม่ขาดแคลนเป็นหลักประกันว่าจะไม่ขาดแคลนเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ขายราคาถูกๆคนก็ไม่ต้องไปหาเงินเยอะเพราะก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะไงก็ให้ได้ฟรีก็ได้ได้ถูกๆก็ได้ไปหาเงินเยอะทำไมให้มันเมื่อยนี่คือการปลดแอกคนออกจากระบบทุนนิยมระบบข่มเหงของนายทุนนายทุนข่มเหงเราไม่ได้นายทุนข่มเหงเราไม่ได้เนี่ยประชาชนไม่ถูกข่มเหงเพราะมีอิสระในตัวเองมีของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์มีมิตรดีเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันอยู่รอดแล้วนายทุนก็ข่มเหงไม่ได้นอกจากข่มเหงไม่ได้แล้วเป็นคนช่วยนายทุนด้วยนายทุนจะตายแล้วใช่ไหมไม่มีของกินของใช้ที่เป็นประโยชน์เป็นโรคจะตายแล้วใช่ไหมอ้าวจะเป็นโรคตายขาดแคลนไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยนั้นเชิงนี้อ้าวนายทุนจะตายแล้วเอามาเอาของกินที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะให้ฟรีก็ได้เอานายทุนก็อยากได้ฟรีก็ให้ฟรีเอาถ้าอยากซื้อเราก็ขายถูกๆก็ได้เอ้าก็ไม่เราก็ไม่ข่มเหงนายทุนด้วยเราไม่ข่มเหงนายทุนเราช่วยนายทุนด้วยจะตายแล้วใช่ไหมเป็นโรคอ่ะไม่มีลำไรสารพิษใช่ไหมไม่มีข้าวไรสารพิษใช่ไหมไม่มีพืชไรสารพิษใช่ไหมเอาคิดรอบนักไม่อยากซื้อเลยก็ให้ฟรีก็ได้เอาให้นายทุนฟรีๆเลยเอาไว้จะซื้อก็เอาจะซื้อใช่ไหมเอาซื้อก็ขายถูกๆเพราะเราไม่ต้องใช้เงินเยอะถ้าเราต้องใช้เงินบ้างชีวิตถ้าต้องใช้เงินบ้างเราก็ใช้น้อยๆเราก็หาน้อยๆแล้วของเรามีของที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมนายทุนน่ะมัวแต่หาเงินน่ะไม่มีเวลามาทำหรอกของกินของใช้ที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็ช่วยไปของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ก็ช่วยไปเอาก็ช่วยนายทุนไปใช่ไหมนี่ช่วยคนจนก็อยู่รอดคนรวยก็อยู่รอดทั้งหมดวิธีของสมาธิปไตยแล้วก็ช่วยเหลือไปนะถ้าเราต้องใช้เงินแล้วก็ไปขายก็ได้ของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์เราก็ไปแลกเงินมาก็ใช้นิดเดียวก็ใช้เท่าที่เราจำเป็นต้องใช้นั่นแหละใช้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเก็บไว้ก็เท่าที่ไม่ฝืดเครื่องไม่ต้องไปหาเยอะเพราะเรามีหลักประกันที่มั่นคงแล้วคือการพึ่งตนและมิตรดีใช่ไหมการพึ่งตนและมิตรดีนี่เป็นหลักประกันที่ยอดเยี่ยมที่สุดมีชาวบุญนิยมเราเนี่ยนะมาอยู่รวมกันเนี่ยทุกคนทำงานฟรีกันหมดเนี่ยจิตอาสาเราเนี่ยทุกคนทำงานฟรีหมดนะเนี่ยชาวสัมมาทิฏฐิเนี่ยชาวเนี่ยคณะทำงานของพรรคสัมมาทิฏฐิเราทุกคนทำงานฟรีหมดเลยอยู่ด้วยกันไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันพึ่งกันพึ่งตนแล้วก็เกื้อกูลกันแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเห็นไหมอยู่ได้ทำไมจะไม่ได้เนี่ยทำมาแล้วพ่อครูพาทำมากว่า50ปีอาจารย์พาทำมากว่า30ปีทำไมอาจารย์จะไม่มั่นใจในประชาธิปไตยแบบนี้อาจารย์มั่นใจนี่คือประชาธิปไตยที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่พระพุทธเจ้าพาทำน่ะอ้าวนอกจากเรื่องราวของเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลกที่เป็นอย่างนี้แล้วเอาเศรษฐกิจแบบนี้จะกดดันไหมกดดันไหมไม่กดดันเลยใช่ไหมสบายใจไหมสบายใจใช่ไหมไม่มีเงินก็อยู่ได้มีเงินน้อยๆก็อยู่ได้โอ้สบายใจว่าจะมีของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเห็นไหมมันจะไม่กดดันใครเลยเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตในโลกเลยน่ะอ้าวต่อไปน่ะข้อที่4มุ่งตรงพลังงานพึ่งตนนี่พวกน้ำมันนี่แก๊สนี่นะมันจะหมดจากโลกภายใน30ปีนะนักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณแล้วแล้วทุกวันนี้ก็แพงๆเราก็พยายามทำพลังงานพึ่งตนอาจารย์ก็ส่งจิตอาสาเราไปเรียนนะเนี่ยคณะทำงานของพรรคสัมมาทิฏฐิเราเอาไปเรียนมาพึ่งตนพรรคสัมมาทิฏฐิเราก็ไปเรียนแล้วก็มาพึ่งตนนะนี่ของใช้ในครัวเรือนก็ใช้ไฟแดดนี่แหละโซลาร์เซลล์ไฟแดดหรือพลังงานทดแทนอื่นๆก็ว่าไปเราใช้ไฟแดดเป็นหลักตอนนี้ทำ MOU กับพระอาทิตย์นะ เอาไฟแดดมาใช้ในครัวเรือนนี่เราก็พยายามติดแล้วนะเนี่ยติดไฟแดดเนี่ยพึ่งตนไปนะเนี่ยที่นี่ก็ทำแล้วหลายที่ก็เริ่มทำแล้วเราค่อยๆทำไปนะมาใช้ในครัวเรือนนะใช้ไฟแดดให้มากขึ้นนะไปใช้ในแม้แต่ยานยนต์ของเรานะการเดินทางยานยนต์มอเตอร์ไซค์รถ3ล้อนะต่างๆนี่ก็ไฟแดดนั่นนี่ใช้ไฟฟ้าไฟหลวงก็ได้ไฟแดดก็ได้ไฟเราก็ผลิตเองเนี่ยไฟเราก็ผลิตเองนี่ก็รถยนต์แต่ก่อนเป็นน้ำมันเป็นแก๊สนี่นะเราก็ไปเปลี่ยนเป็นไฟแดดตอนเนี้ย
นะเป็นไฟฟ้ารถไฟฟ้าชาร์จไฟหลวงก็ได้ไฟแดดก็ได้ตอนนี้วิ่งได้200กิโลเมตรนะตอนนี้วิ่งได้400กิโลเมตรนะเนี่ยตอนนี้จะกำลังทำเข้ามาอีกวิ่งได้500กิโลเมตรส่งไปตามศูนย์ต่างๆของเราเครือข่ายนาสาขาพรรคสัมมาทิฏฐิและไปช่วยเหลือประชาชนทำพืชไร้สารพิษเอาองค์ความรู้ด้านสุขภาพเอาสินค้าที่เป็นประโยชน์ไปช่วยเหลือประชาชนในราคาถูกเดินทางไปช่วยก็ทำไฟของตัวเองชาร์จรถของตัวเองเดินทางไปมันก็ประหยัดนะคนจนเช่นเราต้องทำอย่างนี้ไม่เช่นนั้นตายคนจนเช่นเราตาย แล้วก็จะก็มีเครือข่ายที่ทำรถไฟฟ้าจดทะเบียนได้ด้วยนะรถไฟฟ้าเราจดทะเบียนได้ด้วยไม่ใช่ว่าผิดกฎหมายนะจดทะเบียนได้ด้วยนะ ก็เป็นรถที่ใช้ได้ในประเทศไทยตอนนี้ทำเพิ่มไปเรื่อยๆจันตั้งใจจะทำเพิ่มอีก10คันเพื่อที่จะกระจายไปตามศูนย์ต่างๆนะตอนนี้เราทดลองไงทดลองว่ามันเป็นไปได้ไหมอะไรไหมแล้วก็ได้ผลดีพอได้ผลดีแล้วเนี่ยเราจดทะเบียนได้ด้วยนะจดทะเบียนรถไฟฟ้าได้มันถูกกับซื้อเขาถ้าซื้อเขาเนี่ยคันหนึ่งต้องล้านสองล้านเราก็ไม่ไหวนะเราทำเองมันถูกกว่านะทำเองมันถูกกว่าถูกกว่ารถซื้อรถปิกอัพทั่วไปด้วยถูกกว่ารถน้ำมันอีกต่างหากนะเราทำได้ถูกกว่าการซื้อรถน้ำมันอีกนะเราทำเองนะพวกเราเครือข่ายเราพากันทำกันนะในเครือข่ายเชื่อมโยงกับเครือข่ายเราสร้างรถไฟฟ้าของพวกเราต่อไปเราก็สร้างทีมงานให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นก็ต่อกันได้มากขึ้นมากขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ทำรถไฟฟ้ามาใช้เราก็จะประหยัดพลังงานนะค่อยๆทำขึ้นมาเราคนจนนะมันจะสร้างเยอะคราวเดียวก็ไม่ได้แต่มีเป้าหมายจัดว่าจะพยายามเร่งสร้างให้ได้อีก10คันเพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างประหยัดนะเราก็จะประหยัดต่อไปประชาชนที่มีทุนมีร้อนใช่ไหมอ้าวประชาชนมีอาหารไร้สารพิษกินชีวิตสุขภาพดีไม่ได้ไปเสียแก้ปัญหาความเจ็บป่วยอะไรมากมายถ้าเรามีเศรษฐกิจที่มั่นคงชีวิตได้ดีประหยัดเนาะมันก็มีเงินเหลือใช่ไหมพอมีเงินเหลือเป็นไงอ้าวก็จะทำรถไฟฟ้าจะทำติดอะไรล่ะนะจะติดโซลาร์เซลล์นะบนหลังคงหลังคาอะไรก็เราก็เชื่อมโยงกับพรรคสัมมาทิฏฐิเราใช่ไหมทีมงานพวกเราก็ช่วยกันในราคาถูกๆทำยังไงจะได้สิ่งเหล่านี้ราคาถูกไปพึ่งตนเองอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะประหยัดเข้าไปอีกชีวิตประหยัดเข้าไปอีกมีเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านี่นะเนี่ยนี่ก็เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านั่นเนี่ยทำฟรีนั่นนี่เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเรานี่ก็ทำฟรีอีกนั่นแต่เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านี่ก็ไฟฟรีนะน้ำมันเนี่ยมันเหม็นนะมันมีมลพิษแล้วมันเปลืองเราไฟฟ้านี่ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยไม่มีกินเหม็นประหยัดด้วยไฟฟ้าก็ทำเองเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าก็เนี่ยเราก็ซื้อราคาถูกๆประสานราคาถูกๆเพราะเรามีเครือข่ายของเราที่จะได้ราคาถูกนี่ก็แค่ 5,000 กว่าบาท 5,200 บาทประมาณ 5,200 นะชาร์จไฟฟ้าตัดเลยสบายนะไม่เหม็นด้วยประหยัดไฟฟ้าก็ทำเอาเองเลยแล้วก็ตัดของเราไปตัดหญ้าเป็นปุ๋ยเห็นไหมเราใช้หญ้าเป็นปุ๋ยใช้หญ้าใช้เศษอาหารใช้ใบไม้ใช้ส่วนประกอบของพืชเป็นปุ๋ยอาจารย์ทำงั้นน้ำนะเสิร์ชภาพดูซิว่าผลงานของการใช้หญ้าใช้ใบไม้ใช้เศษอาหารเป็นปุ๋ยนะพืชงามบ้างเปล่านะลองดูหน่อยซิมันงามบ้างไหมนะจริงๆเป็นปุ๋ยได้นะอาจารย์นี่โหอยากให้หญ้าเนี่ยงามวันละศอก2ศอก5ศอกแล้วพอเราก็ระดมกันเลยเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าดาหน้ากันเลยเปิดนี่นะโอ้นักเรียนวิชารามเราเนี่ยมันตัดหญ้าแทบทุกวันแหละเป็นปุ๋ยสนุกดีนะฮะการใช้หญ้าในนาเหรออ๋ออยากให้อธิบายการใช้หญ้าในนาด้วยระหว่างนี้ก็ทีมงานก็ลองเซตภาพนะดูว่าเราปลูกผักบุ้งผักกลางนี่นะปลูกผักต่างๆนี่ใช้หญ้าเป็นปุ๋ยได้งามขนาดไหนนาหญ้านี่มันสุดยอดปุ๋ยแหละนะไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยที่ไหนหรอกตัดยงก็เฉยก็งามแล้วในนาก็จะไปหญ้าอะไรแล้วนะเราก็ปลูกข้าวเนี่ยให้มันเป็นแถวเป็นแนวนาปลูกข้าวให้มันเป็นแถวเป็นแนวให้ตัดหญ้าได้ง่ายทำได้สองแบบหนึ่งปลูกข้าวในนาก็จะแล้วมันมีสองแบบนะครับถ้าเรามีเครื่องกลเนี่ยให้เป็นแถวเป็นแนวจะหยอดจะหวานจะดำก็ได้ก็แล้วแต่นาจะหยอดจะดำให้เป็นแถวเป็นแนวแล้วก็ทำนาตามปกตินี่แหละง่ายๆนะจริงๆแล้วถ้าให้ดีก่อนนะเราก็ลองปลูกไปแล้วก็ตัดลงพลังงานตัดลงนะอย่างนี้เป็นต้นนะ
นะปัดลงแล้วก็ปลูกข้าวเข้าไปเลยแล้วในระหว่างนั้นต้นหญ้าขึ้นมาสักคืบ2คืบ3คืบแล้วก็ดูแล้วก็ตัดหญ้าลงตัดหญ้าลงก็เป็นปุ๋ยเท่านั้นเองทําแถวทําแนวไว้ดีๆหรือถ้าหว่านข้าวก็ให้ข้าวกับหญ้าขึ้นมาด้วยกันถ้าสูงประมาณมันเบียดกันแล้วถ้ามันเริ่มเบียดกันแล้วประมาณสูงจากศอกสูงขึ้นไปประมาณศอกนึงแล้วเราก็ตัดลงศอก2ศอกเราก็ตัดหญ้าลงตัดทั้งหญ้าทั้งข้าวลงข้าวจะขึ้นงามกว่าหญ้านะแล้วหญ้าก็จะกลายเป็นปุ๋ยใบข้าวก็กลายเป็นปุ๋ยนะเนี่ยผลงานนะผักกลางเนี่ยนะเนี่ยที่เห็นนะ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 เลอบลาดแล้วนะที่ราชธานีอโศกนะที่บลาดอุบลนะนั่นนะสูงท่วมหัวอาจารย์เลยเนี่ยผลงานของใบไม้นั่นเนี่ยหญ้าใบไม้เศษอาหารนั่นเนี่ยนะไม่ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเลยนี่มีหญ้าใบไม้เศษอาหารเท่านี้แหละเนี่ยมันจะไม่งามยังไงเนี่ยงามกว่าปุ๋ยเคมีอีกเนี่ยกินแล้วก็มีพลังเนี่ยเห็นไหมล่ะในธรรมิกสูตรนะพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าพูดนำพูดตามมีศีลมีธรรมนะนะพลังงานจากดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวจะส่งมาดีแล้วก็นะข้าวกล้าก็ฤดูกาลดีนะมีปัญญาดีข้าวกล้าเจริญงอกงามดีท่านก็ว่าคนกินแข็งแรงอายุยืนเนี่ยง่ายๆที่พระเจ้าบอกว่าผู้นำมีศีลมีธรรมเนี่ยนะพืชพันธุ์ปัญญาหารจะเจริญงอกงามดีเมื่อเราก็ใช้ปัญญานะมีการทำไข่น้ำเข้าไข่น้ำออกนะมีรายละเอียดอาจารย์ออกแบบแปลงไข่น้ำเข้าไข่น้ำออกเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวพาพี่น้องเรียนนะคราวนี้ยังไม่ลงตัวเดี๋ยวพาเรียนไข่น้ำเข้าไข่น้ำออกอะไรต่างๆเดี๋ยวอาจารย์ตั้งหลักก่อนนะนะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวพาเรียนบางสื่ออาจารย์ก็พาทำเลยมันคราวนี้มันยังไม่ลงตัวขออภัยคราวหน้าเดี๋ยวใครยังนะยังไม่เข็ดก็มาอีกนะยังไม่เข็ดไม่หลาบก็มาอีกได้เดี๋ยวจะพาเรียนนะเดี๋ยวจะพาเรียนนะหรือศูนย์เดินเดี๋ยวอาจารย์ถ้าลงตัวก็จะพาทำใครน้ำเข้าใครน้ำออกแล้วก็ไม่ใช้หญ้าใช้เศษอาหารเนี่ยเดี๋ยวเขาหน้าเอ้ยรุ่นนี้ก็ได้ไปช่วยตัดหญ้าอยู่เนี่ยน่าจะไปสางเห็นไหมแก้วมังกรอะไรนะหญ้าขึ้นมาเยอะๆนะรุ่นนี้มีบางท่านไปช่วยที่สวนสร้างหนึ่งอ่ะนางก็เครื่องตัดหญ้าตัดลงไปช่วยกันสางลงไปก็แค่เกี่ยวหญ้าลงเฉยตัดหญ้าลงเฉยเนี่ยที่สวนปานาบุญเก้าเนี่ยจะไปปลูกหญ้าปลูกดาวดอยปลูกมังกรหยกปลูกอะไรๆให้มันขึ้นมาเยอะๆแล้วก็ตัดลงเสร็จแล้วก็ไปหยอดข้าวเฉยๆนี่แหละถึงเวลาหยอดข้าวก็ไปหยอดหรือถึงเวลาดำก็ไปดำมันขึ้นมาเองแล้วก็ตัดลงตัดลงก็เป็นปุ๋ยก็สบายตายตัดหญ้าเดินใช้เครื่องตัดหญ้าเดินปืนปาดปืนปาดปืนปาดง่ายมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะดาหน้าตัดสนุกมันฮะอ๋อต่อสั่งข้าวแล้วที่เขาเผาแล้วก็เขาไม่รู้มันเป็นปุ๋ยไงมันจะไปยากอะไรแล้วก็ตัดลงเฉยก็เป็นปุ๋ยแล้วต่อสั่งข้าวอ่ะก็แค่ไปตัดลงเท่านั้นแหละมันก็เป็นปุ๋ยแล้วไม่ต้องไปนั่นหรอกต่อสั่งข้าวเนี่ยนะไม่ต้องไปเผาแล้วมันก็เป็นมลพิษนะหนึ่งจะไถกลบก็ได้ไม่นะจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องไถกลบหรอกไปตัดลงแล้วนะถ้าใครไม่ไปเผาตัดลงเฉยก็เป็นปุ๋ยแล้วเหยียบลงตัดลงเลยก็ได้เป็นสุดยอดปุ๋ยแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเลยเขาอยู่ในนาเราอาจารย์มีแต่จะไปปลูกดาวดอยอมแซ่บเพิ่มเท่านั้นน่ะปลูกมังกรหยกเพิ่มในนาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นปุ๋ยตัดเวลาเราจะดำนานะแค่ตัดลง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 แล้วก็เอาเมล็ดไปหยอดหรือเอาต้นไปดำเท่านั้นน่ะง่ายขออนุญาตอาจารย์พอดีมันจะมีปัญหาอย่างนี้เนาะเรื่อง PM 2.5 นี่มันเคยคุยกับชาวนานะคะที่เขาปลูกข้าวขายครับเขาบอกว่านี่กรณีที่ซอตังข้าวไอ้ข้าวนี่ค่ะเขาบอกว่ามันต้องเผาอย่างเดียวเนื่องจากว่าถ้าไม่เผาเนี่ยเขาจะไถไม่ได้แล้วจำเป็นจะต้องเผาตลอดมันก็เลยเป็นปัญหาว่าพอดีทางราชการเนี่ยจะให้ลด PM 2.5 แล้วก็ให้ช่วยที่จะหาวิธีแต่ทีนี้เราไปคุยกับเขาทีไรเขาก็บอกว่ามันทำไม่ได้เนื่องจากว่าหนึ่งก็คือมันจะต้องใช้เวลาเขาจะมาไถมันไถไม่ได้สองก็คือกรณีที่เขาจะต้องตัดเนี่ยพูดถึงว่ากรณีการตัดก็เหมือนกันก็ตัดยากหนึ่งก็คือหาแรงงานยากนะคะอาจารย์แล้วก็มันก็มีค่าใช้จ่ายและสุดท้ายก็คือเขาไม่อยากทำแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าเขาเผาเนี่ยเวลาเขาปลูกข้าวเนี่ยข้าวจะงามก็ต้องใส่ปุ๋ยแล้วมันจะสวยงามแล้วมันจะเร็วมากจะให้มาใช้วิธีแบบเราเนี่ยมันช้ามากอันนี้ก็คือคนที่เขาปลูกข้าวขายพอดีอยู่ที่กำมะลาไสคลองไสร่องคำเนี่ยมันเป็นโซนการปลูกข้าวนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรมีข้อแนะนำไหมคะไม่เป็นไรเราทำให้เขาดูเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่นะที่เขายังไม่รู้เป็นสิ่งใหม่แล้วก็ทำให้เขาดูไปเรื่อยๆเขาจะค่อยๆเข้าใจเราทำให้เขาดูแล้วเขาจะค่อยๆเข้าใจแล้วก็ค่อยๆให้ความรู้กันไปไม่เป็นไร
นะไม่ต้องใจร้อนทำไปเรื่อยๆใครมาทำตามเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขใครไม่มาทำตามเขาจะทุกข์เองของเขาก็ถ้าใครสอนไม่ได้ก็ให้ทุกข์สอนก็แค่นั้นแหละนะทุกข์จะสอนเองนะเสร็จแล้วทุกข์มากๆเดี๋ยวเขาก็มาทำแบบเราแบบเราเนี่ยยิ่งทำยิ่งง่ายเขายังไม่มีคนพาทำเฉยๆยังไม่มีใครทำมีอาจารย์นี่แหละพาทำนะคนเดียวยังไม่พาทำมีพรรคสมาธิปไตยนี่แหละพาทำนักวิชาการเนี่ยเขาไม่มีความรู้พวกนี้หรอกแต่เราพาทำไปเรื่อยๆอาจารย์จะพาทำไปเรื่อยๆพาทำไปเรื่อยๆนะพาทำไปเรื่อยๆแล้วคนก็จะค่อยๆรู้ไปนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันยังเป็นใหม่อยู่นะสิ่งเหล่านี้ใหม่ทั้งนั้นแหละเขากลัวกันทั้งนั้นแหละกลัวหญ้ากลัวฟางทุกอย่างนั่นแหละเอาเขาเดี๋ยวจะค่อยๆรู้ค่อยๆรู้แล้วต่อไปเนี่ยจะลุ้นแล้วเขาจะโอ้ยค่อยขึ้นวันละศอกสองศอกอะไรอย่างงี้นะหน้าค่อยๆทำไปเราทำเป็นตัวอย่างไปเรื่อยๆแล้วเปิดเผยความจริงไปเรื่อยๆอบรมคนไปเรื่อยๆแล้วเขาจะค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะทำได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยคนเขาไม่ค่อยกล้าไอ้พวกเราเนี่ยมันกล้าหน้าแตกนะกล้าขายขี้หน้ากล้าทุกอย่างนะทำสิ่งที่ดีล้มเหลวก็ได้สำเร็จก็ได้เราก็ทดลองไปเรื่อยไปเรื่อยอะไรสำเร็จเราก็เอาไม่สำเร็จเราก็เลิกนะแต่ตอนนี้เราสำเร็จมาเรื่อยๆแล้วเราค่อยๆทำไปที่ภูผาฟันน้ำมันจะก็พาทำสำเร็จแล้วนะมาทำงานที่สวนสีเราก็ทำสำเร็จแล้วนี่งามข้าวนะไม่มีภาพข้าวสวนสีเนาะสวนสีไม่ได้ส่งภาพข้าวให้ดูว่าเราใช้วิธีนี้แหละสวนสีก็ใช้วิธีตัดหญ้าลงในงามเชียวนะแล้วต่อไปในคนก็สมัครสมานสามัคคีกันนะเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆคนจะสมัครสมานสามัคคีกันก็จะช่วยกันมันจะได้แต่ตอนนี้มันยังใหม่อยู่เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยโอ้ยนะอธิปไตยแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยประชาธิปไตยแบบสัมมาสัมพุทธะนี่ยังเพิ่งจะเริ่มต้นนะเพิ่งจะเริ่มต้นมาไม่กี่ปีนะไม่เป็นไรนี่เราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมล่ะผักปังงามขนาดนั้นนะเขาคิดออกไหมล่ะว่ามันจะงามขนาดนั้นนะดาวดอยการเบลเบล่านะอย่างนี้เป็นต้นผักปังผักบุ้งอะไรงามทั้งนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นมันจะค่อยๆดีไปเรื่อยๆคนจะค่อยๆรู้ตอนนี้เขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรดาวดอยเนี่ยเขาก็กินเป็นที่ไหนแล้วนะเขากินไม่เป็นนะย่านางแต่ก่อนเนี่ยมากินเป็นยาไม่เป็นนั่นใส่แต่แกงหน่อไม้นะใส่แต่แกงอ่อมนะเดี๋ยวนี้มากินเป็นยาเป็นนะก็อาจารย์นี่แหละพากินพาใช้แล้วก็หายโรคกันจริงๆนะดาวด้อยเนี่ยคนก็กินไม่เป็นกันนะปูกนะอาจารย์ก็พากินเนี่ยอ่อมแซ่บปลาเขาก็กินไม่เป็นกันเนี่ยก็พากินอย่างเนี้ย นะจริงๆคนโบราณเขาก็กินกันมาแต่คนเขาไม่ได้สืบสานไม่ได้เรียนรู้นะผักปังงามๆนี่คนเขาก็ยังทำไม่เป็นกันอยู่นั่นนะเราพาทำงามๆเลยนะนี่แหละนะแม้แต่เครื่องสูบน้ำนี่นะลองสวิตช์มาที่เครื่องสูบน้ำไฟฟ้านะเนี่ยนะเนี่ยเราก็ทำเองนะใช้ไฟแดดทำนี่แผงเดียวก็สูบน้ำได้ทั้งวันแล้วแดดออกก็สูบน้ำนี่จะสูบน้ำไว้ที่สูงจากที่ต่ำขึ้นมาที่สูงแล้วก็ทำร่องน้ำไปกระจายไปทั่วอย่างนี้เป็นต้นนะก็ราคาถูกๆเราทำก็ 5,000 7,000 นี่ก็ได้แล้วโอ้ใช้ไป25ปีสบายๆนะอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็นี่ให้คนได้จัดการน้ำก็ให้ได้ราคาถูกๆนะน้ำก็นี่แหละจัดการเองนะสูบน้ำกับสูบฟรีทั้งวันถ้าอยากสูบตอนไม่มีแดดตอนกลางคืนตอนแดดร่มก็ใช้แบตเตอรี่เข้าไปเสริมอย่างเงี้ยมันก็ราคาถูกๆกันทั้งนั้นเนี่ยที่อาจารย์พาคนเนี่ยประหยัดลดค่าใช้จ่ายในชีวิตเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ดีเป็นการพึ่งตนเป็นความมั่นคงในชีวิตเราจะภาคเพียรทำไปสารพลังกันทำไปนะทำไปเรื่อยๆแล้วเขาจะรู้นะถ้าสวนสีเนี่ยเอาข้าวให้ดูหน่อยก็ได้นะต้นของสวนสีเนี่ยกำลังงามมันนะหรือไม่ของสวนเก้าโอ้สวนเก้าก็งามโอ้หลายๆสวนเลยตอนนี้ข้าวเรางามเชียวตอนนี้นะงามใช้ได้นะสูตรที่อาจารย์ว่าเนี่ยไม่กลัวหรอกนะเอาละบางคนจะต้องไถกับไถไม่เป็นไรนะก็หาวิธีตัดวิธีไถกลบไปแล้วก็ดำนากับดำไปหยอดกับหยอดไปสำหรับก็ตัดหญ้าเอาถ้าเก่งขึ้นดีขึ้นแล้วก็ตัดหญ้าลงอย่างเดียวก็จบแล้วตัดหญ้าแล้วก็หยอดเลยจบเลยเนี่ยปีนี้ที่สวนเก้าเนี่ยจันก็พาทำมันแรงๆเนี่ยจันพาทำรูปรอยนาพอเพียงนาทำนาเล็กนะที่สวนเก้าเนี่ยจะเกินความจำเป็นของชีพเนี่ยทำนาเล็กๆเลยนะที่คันมันก็ประมาณคันกระปูกด้วยนะมีจุดพันน้ำจุดอะไรต่างๆทำนาเล็กมันจะได้เก็บน้ำแล้วพันน้ำได้ทั่วถึงทำนาเล็กๆกันต่อเนื่องกันไปตรงคันกระปูกได้ด้วยตรงคันจะปลูกข้าวก็ได้ปลูกถั่วปลูกผักได้หมดนะปลูกถั่วปลูกผักปลูก
อะไรอะไรปลูกกล้วยปลูกอะไรก็ได้นะนั่นน่ะจะทำนาเล็กๆๆๆๆอย่างเงี้ยอาจารย์ทำแล้วที่ภูผาฟ้าน้ำนาเล็กๆจะทำที่ภูผาฟ้าน้ำได้ผลดีอาจารย์เอาอะไรใส่ลงตรงนาคะที่เป็นปุ๋ยแนะนำเขาหน่อยค่ะอ๋ออะไรก็ได้ใบไม้ใบหญ้าได้มดน่ะตอนนี้อาจารย์เอาไม่ใส่ปุ๋ยนะคะไม่ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนั่นน่ะจะไปปลูกดาวดอยไปปลูกนามะจะปลูกผักผักอะไรนะไอ้อมแซ่บปลูกดาวดอยอมแซ่บปลูกเดี๋ยวไปปลูกมังกรหยกแล้วก็ปลูกต้นกล้วยแล้วก็ตัดต้นกล้วยลงให้มันขึ้นต้นเดียวมันจะไม่เบียดต้นข้าวแล้วปลูกต้นกล้วยทุก4เมตร4เมตรแต่ก็ได้แล้วมันขึ้นต้นเดียวต้นที่เหลือให้ขึ้น2ต้นต้นนึงเอาไว้กินต้นนึงเอาไว้เป็นลูกต่อไปอีกที่เหลือตัดเป็นปุ๋ยโยนลงในนาไม่ต้องหาปุ๋ยที่ไหนตัดต้นกล้วยทุบๆๆโยนลงในนาเนี่ยก็ได้น่าเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วน่าก็ได้แล้วแล้วก็ปลูกมังกรหยกมันก็ขึ้นเก่งมังกรหยกก็ขึ้นเก่งเนี่ยปลูกมังกรหยกก็ขึ้นเก่งดาวดอยก็ขึ้นเก่งก็เติมตรงนั้นแล้วเราก็ตัดลงเป็นปุ๋ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยงามน่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะงามน่าก็ดูผลผลิตเสร็จที่อาจารย์ทำที่ภูผาฟ้าน้ำเดี๋ยวดูผลผลิตที่ภูผาฟ้าน้ำสักหน่อยนึงนะที่อาจารย์ทำที่ภูผาฟ้าน้ำเนี่ยดูผลผลิตสิต้นไปท่วมหัวเลยนะเนี่ยลองสวิตมาดูเนี่ยภูผาฟ้าน้ำเนี่ยข้าวดูสิเนี่ยข้าวต้นท่วมหัวเลยเนี่ยธรรมดาข้าวสูง2เมตรนู่น ไม่ใส่ปุ๋ยเลยหญ้าอย่างเดียวเลยเนี่ยข้าวงามเชียวเนี่ยอันนี้ข้าวดอยฟ้าเนี่ยสูง2เมตรเลยนะน่ะกินดีมันไม่ใช่ว่าไม่ทำนะจันพูดเดี๋ยวจันทำมาหมดแล้วนะลงมือทำกับมือเลยนะมันงามจริงๆนะแต่เขาไม่รู้กันนะเราค่อยๆเปิดเผยความรู้ออกไปนะมีภาพไหมภาพข้าวที่ไหนเดียนะที่สวนก้าวหรือที่ภูผาก็ได้นะที่เราทำงามหรือที่สวนก้าวก็กำลังงามอยู่ที่นั่นก็กำลังงามเลยที่สวนสีนะสวนสีเนี่ยก็ตัดหญ้าโอ้สบายตอนนี้ตัดหญ้าลงไปก็งามเชียวน่าลองเซิร์ชต้นข้าวงามๆของพวกเราดูหน่อยแล้วมีไหมต้นข้าวที่สูงท่วมหัวเนี่ยมีบ้างไหมให้เห็นต้นข้าวงามๆนะที่ภูผาก็ได้ที่ไหนก็ได้นะลองดูสิมันใช้ได้นะเนี่ยผลผลิตนี่ก็ดูนี่ก็โอ้โหหนักนะเนี่ยหนักนะนี่ไม่ใช่ไม่หนักนะกำเดียวเนี่ยต้องรีบวางเลยนะเนี่ยหนักมากเลยไม่ใช่ธรรมดานะแล้วเราสามารถปลูกต้นกล้วยได้ปลูกต้นกล้วยใกล้ๆแต่ทุก4เมตร4เมตรเนี่ยเราทำคันใหญ่ๆหน่อยปลูกต้นกล้วยปลูกถั่วปลูกงาได้ถั่วงาก็จะมาเป็นอาหารอีกปลูกข้าวแซมได้เลยต้นกล้วยถั่วงาก็ปลูกข้าวแซมได้แล้วระหว่างแปลงนาเล็กๆแล้วก็ปลูกข้าวได้เต็มที่เลยบนคันนาก็ปลูกข้าวได้ขอให้มันมีอินทรีย์วัตถุเยอะตอนนี้ขอแค่อินทรีย์วัตถุเท่านั้นก็เราจัดการน้ำโดยนี่แหละทำธนาคารน้ำแล้วทำระบบไฟแดดทำระบบไฟฟ้าเข้าไปช่วยทำร่องน้ำเข้าไปช่วยมันจะประหยัดนะเอาแล้วนี่ก็เรื่องของนะกสิกรรมไร้สารพิษเรื่องของพลังงานพึ่งตนนะแล้วก็มาดูนะแล้วสุดท้ายข้อที่5นโยบายของเราข้อที่5คืออะไรนะข้อที่5ก็สร้างคนดีให้สังคมนะสำคัญมากเลยคนดีคือคนที่พึ่งตนและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นในทุกมิติคนดีคือคนมีความสามารถทุกมิติแล้วก็พึ่งตนและช่วยคนให้ได้รับประโยชน์สุขต้องสร้างคนดีให้สังคมถ้าเราไม่สร้างคนดีให้สังคมนะต่อให้เราทำอะไรอะไรลงไปมันก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกสุดท้ายทุกอย่างจะเดือดร้อนหมดถ้าเราไม่สร้างคนดีให้สังคมนั้นสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะล้มเหลวต้องสร้างคนดีให้สังคมเพราะอะไรต้องให้สร้างถนนหนทางสาธารณูปโภคต่างๆสร้างอะไรทุกอย่างให้สะดวกไปหมดเลยให้สะดวกไปหมดเลยแล้วเราไม่สร้างคนดีนะมีแต่คนชั่วเป็นไงเขาก็เอาองค์ประกอบที่สะดวกไปทำชั่วแค่นั้นเองแต่ถ้าเราสร้างคนดีเป็นไงก็เอาองค์ประกอบที่สะดวกไปทำสิ่งที่ดีใช่ไหมก็เกิดประโยชน์สุขต่อทุกชีวิตเพราะฉะนั้นการสร้างคนดีให้สังคมจึงเป็นหัวใจสำคัญเป็นหลักประกันสำคัญเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขนี่คือประเด็นที่สำคัญนะนี่คือเพราะฉะนั้นคนดีที่มีความสามารถหลากหลายทุกมิติก็จะสามารถที่จะพึ่งตนแล้วก็สานพลังกับหมู่มิตรดีนั้นช่วยเหลือผู้อื่นสานพลังกับหมู่มิตรดีพึ่งตนและช่วยเหลือผู้อื่นได้สังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างพรรคสัมมาธิปไตยเรานี่มีคนมีความรู้ความสามารถทุกด้าน
มาสานพลังกันพุ่งตนแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนด้วยใจที่บริสุทธิ์น่าเอาละทีนี้คำถามก็มีว่าเออทำมามันก็ดีอยู่แล้วนี่อาจารย์ก็ทำมาอยู่แล้วอาจารย์ทำทำไมอ่ะจะจดพรรคสมาธิปไตยไปทำอะไรที่ทำมาก็เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วเป็นอธิปไตยที่ยอดเยี่ยมตามพระพุทธเจ้าทำอยู่แล้วแล้วอาจารย์ไปจดทำไมตั้งใจฟังนะทีนี้ที่ยังจะต้องไปจดนาพรรคสมาธิปไตยก็เพราะว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองคือถ้าเราไม่ไปจดเนี่ยที่เราทำทำมาเนี่ยเราพูดชัดๆตรงๆอาจารย์ไม่อ้อมค้อมอะไรเนาะอาจารย์ถูกนักการเมืองกลุ่มของพวกเราเนี่ยนะก็ถูกนักการเมืองถูกข้าราชการนักการเมืองที่ไม่เข้าใจข้าราชการที่ไม่เข้าใจบุคคลหรือว่ากลุ่มคนที่ไม่เข้าใจคือเขานิสัยไม่ดีเขาก็ขัดขวางเขาก็มีบทบาทเขาก็ใช้กฎหมายใช้นู่นใช้นี่กฎระเบียบนู่นนี่มาสกัดกั้นมาขัดขวางเป็นระยะอยู่เราก็ถูกขัดขวางเป็นระยะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองเราเนี่ยเราจะทำงานลำบากที่ผ่านมาเราก็ลำบากไม่ใช่ไม่ลำบากโดนขัดขวางเป็นระยะน่ะนี่ก็เล่าสู่ฟังอย่างนั้นน่ะไม่ต้องถามต่อนะว่าทำไมขัดขวางฟังที่อาจารย์พูดมาเนี่ยพอเข้าใจไหมทำไมเขาขัดขวางพอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะ พออาจารย์ส่งเสริมให้คนพึ่งตนอย่างนี้เนี่ยเขาจะขายของเขาได้ไหม ไม่ได้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าอะไรขายไม่ได้เยอะแยะไปหมดเลยยุงยาเนี่ยจะขายได้ไหมขายไม่ได้ขายได้น้อยพวกนั้นแหละขัดขวางอาจารย์ทั้งนั้นแหละนั่นแหละคือคนที่ขัดขวางไม่ให้เราเผยแพร่ช่วยเหลือประชาชนเพราะมันทำให้เขาเนี่ยที่หากินกับความตายของประชาชนบ้างความเจ็บป่วยความตายของประชาชนหรือกับอาชีพของประชาชนเขาก็พูดภาษาบานๆตรงๆเลยเขาก็เสียผลประโยชน์เนาะของเขาแต่จริงๆเขาได้รับประโยชน์นะอาจารย์ทำแบบนี้นะมันช่วยเขาด้วยแต่เขาไม่รู้มันช่วยประชาชนด้วยช่วยเขาด้วยเวลาเขาเจ็บเขาป่วยเขาก็ได้ใช้แล้วสุดท้ายจริงๆนะวิบากเข้าเขานะเขาทุกข์เขาทรมานเขาก็ต้องมาทางนี้แหละเราช่วยเขานั่นแหละแต่เขายังไม่รู้ว่าเราช่วยเขาเขาก็ขัดขวางไม่ใช่ไม่ขัดขวางถ้าใครมีปฏิภาณจะรู้เลยอาจจะแม่อาจจะบอกความจริงไหนก็ได้อันนึงนะมีผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขนี่ในภูมิภาคระดับสูงนะในภูมิภาคเลยนะมาเรียนรู้ด้วยนะแล้วก็เชื่อมั่นว่ามันแก้ปัญหาสุขภาพได้เชื่อมั่นว่ามันแก้ได้ด้วยนะท่านก็บอกว่ามันแต่ท่านก็พูดตรงๆอ่ะเป็นแพทย์ด้วยนะเป็นผู้บริหารระดับสูงในระดับภูมิภาคท่านก็พูดว่ามันขับเคลื่อนไม่ได้หรอกอาจารย์ยังไงมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้หรอกมันเขาไม่ยอมทุบหม้อข้าวตัวเองหรอกเหมือนกันนะพอเข้าใจไหมแค่นี้ก็น่าจะรู้เรื่องกันเนาะหมายถึงอะไรเขาไม่ยอมทุบหม้อข้าวตัวเองหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงมันถึงคิดดูสิอาจารย์มีวิชารักษาโรคขนาดนี้ด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายนี่นะขนาดนี้นะถ้าเป็นประเทศอื่นๆเขาก็โดดใส่แล้วเขาดังระดับโลกไปแล้วเขาดังระดับโลกไปแล้วนะประชาชนก็จะแข็งแรงอายุยืนโรคภัยไข้เจ็บลดลงแข็งแรงอายุยืนดังระดับโลกไปแล้วเขาดังระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ถ้าเป็นโอ้โหที่อื่นๆก็เห็นอย่างเงี้ยนะโอ้โหจะเป็นแกนนำระดับโลกเลยเป็นตัวอย่างเป็นแกนนำระดับโลกเลยนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้นะนี่แหละถ้าเราเข้าใจกิเลสคนอาจารย์ก็ไม่ได้แปลกใจหรอกนะกิเลสคนก็ไม่ยอมให้ทำนะเพราะฉะนั้นจะไปรอคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ไม่มีปัญญาที่จะทำนั้นมันรอเขาไม่ได้หรอกเราต้องทำแต่เราต้องทำเราก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองถ้าเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองมันทำไปไม่ได้มันประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยเพราะเราโดนสกัดกั้นมาเป็นระยะอยู่มันไม่ใช่ไม่โดนนะจริงๆอะถ้าโอ้โหถ้าเป็นอาจารย์ผ่านนี่นะถ้านะเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองในประเทศไทยนี่โอ้โหจะลุยได้นี่ลุยไปแล้วนะหมายก็ว่ามาร่วมมือกับพรรคสมาธิปไตยนี่แหละช่วยเหลือประชาชนไปแล้วแต่เขาก็ไม่เอาหรอกนะ